สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะพาเพื่อนมาทำนะครับมาชมเนาะแกงส้มผักรวมนะครับปลาดุกทอดกรอบนะครับผมนะครับมาชมกันเลยนะครับผมนะตอนนี้ไม่ได้ทำวิธีแต่จะแดงเนาะครับน้ำแกงหลังเริ่มเดือดกันนะครับผมผักที่ใส่ก็จะมีผักกาดขาวนะครับถั่วฝักยาวหัวไชเท้าน้ำแกงหลอดนะครับผมใส่อะไรอย่างมากนะครับผมเนาะผักบุ้งไทยนะครับผมเนาะแล้วก็มะละกอเนาะก็ผมใส่ผักสลัดสีเขียวลงไปเล็กน้อยนะครับผมเนาะก็ผักหวานตุ้งนะครับผมเนาะปรุงลดระดับหนึ่งแล้วนะครับผมเนาะที่จะปรุงเพิ่มก็จะมีต้นหอมผักชีฝรั่งนะครับผมเนาะจะใส่ใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็น้ำมะขามนะครับผมนะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาผงรสน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็พริกไทยป่นเนาะนะครับผมนะก็ปลาเป็นปลาดุกชุบแป้งทอดนะครับทอดกรอบๆเนาะมาทำแกงส้มก็รสชาติโอเคอยู่นะครับผมนะถ้าใครสนใจนะครับเชิญครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะทำพริกแกงส้มก็โขกตามใจชอบเนาะอันนี้ผมได้โขกเองนะครับผมเนาะซื้อมาจากร้านค้าเนาะไม่ได้ว่างทำเลยนะครับพริกแกงนะครับช่วงนี้ทำแกงระเบิดเนาะผมจะปรุงรสนะครับผมรสหนึ่งช้อนนะครับผมเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับพริกไทยป่น1ช้อนชานะครับผมจะตัดตอนปรุงที่แรกใส่น้ำตาลปี๊บนะครับผมนะแต่ปรุงเพิ่มก็จะเป็นน้ำตาลทรายเนาะขอใส่น้ำตาลทราย2ช้อนนะครับผมนะจะปรุงเพิ่มด้วยน้ำมะขามนะครับผมเนาะขอชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับผมดีนะครับผมนะสำลักอะไรทีเดียวเนาะก็จะไปรอบนึงเนาะรสชาติอร่อยเลยนะครับผมนะถ้าใครสนใจนะครับผมนะเมนูนี้นะThank you.
พอเดินได้ที่ผมเป็นไฟนะครับผมก็จะใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับผมน้ำโรยหน้าลงไปเลยนะครับผมนะถ้าได้อยู่ข้าวมาครับผมนะอร่อยแน่นอนครับเมนูนี้เสิร์ฟเลยนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมนะแกงส้มผักรวมนะครับผมปลาดุกทอดกรอบนะครับผมนะปลาก็จะพอต้มนานๆนะครับเนื้อปลาก็จะเละเนาะไม่เป็นไรนะครับผมนะผสมไปกับน้ำแกงอยู่แล้วเนาะพี่ไทยเล็กน้อยนะผมนะเพิ่มความหอมนะผมนะขอเจ็ดขอบจานเล็กน้อยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะมาครับตัวต่างครับผมนะแกงส้มผักรวมนะครับปลาดุกทอดกรอบนะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็จบกันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะสวัสดีนะครับ